สรยุทธสุทัศนจินดาเผยสิ่งที่3บอสดาร่าจะต้องเจอในเรือนจำสะเทือนวงการบันเทิงไม่น้อยหลัง3บอสดาร่าปมเอี่ยวดีไอคอนแซมยุรนันท์กันกันตถาวรและมินพิชยาถูกศาลออกหมายจับและถูกคุมตัวเข้าเรือนจำเพราะต่างก็เคยอยู่จุดสูงสุดของอาชีพในวงการบันเทิงมาแล้วทั้งนั้นทั้งนี้ผู้ประกาศข่าวสรยุทธสุทัศนจินดาที่เคยผ่านประสบการณ์ในเรือนจำมาแล้วก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ด้วยว่าทุกคนต้องถอดเสื้อผ้าหมดไหมตามกฎเป็นอย่างนั้นตอนที่ตรวจค้นถอดเสื้อผ้าหมดและมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะเกรงว่าจะมีการซุกซ่อนสิ่งต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ปกติอาหารก็กินยากเอาอย่างนี้3บอสกินยากผมคิดว่าต้องสั่งซื้อจากเรือนจำเชื่อว่าไม่น่าจะกินอาหารของเรือนจำได้อาจจะต้องสั่งบะหมี่สำเร็จรูปนี้ต้องมาก่อนเลยต้องใช้วิธีสั่งปัญหาก็คือเรื่องน้ำร้อนน้ำร้อนก็เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องทวินหาของคนในเรือนจำมากให้รอบเดียวตอนเช้าแล้วจะมาเข้าคิวเอาน้ำร้อนกันเพราะฉะนั้นคงต้องใช้วิธีสั่งแต่สั่งวันนี้จะได้พรุ่งนี้ซึ่งเมื่อคืนนี้เขาคงไม่ได้สั่งงานนี้แม้แต่สรยุทธยังออกปากเลยว่า3บอสดาร่าน่าจะมีปัญหาเรื่องอาหารการกินเพราะอาหารค่อนข้างกินยากท่ามกลางแฟนๆที่ร่วมจับตาเลยว่าอนาคตของ3บอสดาร่าจะเป็นยังไงต่อซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามกันแบบวันต่อวันแล้วล่ะค่ะ